สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้จะพามากินยำรวมมิตรค่ะพี่น้องในยำนี่ก็จะมีกุ้งสดค่ะ 4-5 ตัวค่ะพี่น้องก็เล็บมือนางเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเล็บมือนางแล้วก็ปลาหมึกค่ะพี่น้องค่ะยำก็ใส่หอมแขกหอมแดงเอียงประมาณนี้นะคะพี่น้องรสชาติก็เผ็ดเปรี้ยวหวานสไตล์เกาหลีเนาะค่ะผักก็จะมีผักกาดหอมค่ะพี่น้องกะหล่ำปีค่ะแล้วก็แตงกวาหน่อยนึงแครอทแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะพี่น้องผักก็มีบ่หลายนะคะพี่น้องแต่ย่ำเต็มถาดเลยค่ะเบิดก็ค่อยว่ากันอีกรอบนึงค่ะพี่น้องแต่เรื่องกินนั้นต้องไว้ใจหนูใดค่ะก็สิกินก็ขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกผู้ทุกคนเขามาบอกน่วมหัวมวลมาเยี่ยมมายามมาบ้านหลังนี้ขอพูดกำลังใจหลายๆค่ะพี่น้องมาจ้ะทีนี้เมื่อกี้ในการเล่นแซ่บค่ะย่ำรวมมิตรค่ะพี่น้องค่ะหนูก็ใส่เห็ดน้ำเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดแซ่บจะมีบักเขือเทศมีกุ้งมีอย่างนี้สิล่ะค่ะพี่น้องนี่สิแซ่บค่ะเดี๋ยวหนูเอาตะเกียบก่อนแป๊บนึงค่ะกินย่ำมันต้องกินตะเกียบค่ะพี่น้องดูสิค่ะกำลังปีค่ะเว็บมือนั่งแกเองเลยค่ะพี่น้องปลาหมึกค่ะผักกาดหอมมันอ่อนค่ะพี่น้องหนูลองไม่ไหมน้ำเลยค่ะพี่น้องแต่ยินเสียงบนหนูยินเสียงอย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะค่ะพี่น้อง
บางเทื่อหนูใส่ว่าท่านจะเป็นนะคะถ้าเกิดบ่มีเสียงกับเบิ่งภาพนิ่งไปด้วยค่ะพี่น้องเสียงรถมากหนูว่าตะกุไดค่ะพี่น้องพี่น้องสิว่ากินบ่ปากบ่เว้าเลยครับพี่น้องหอมแขกแซ่บThank you.
เป็นช่างปลาหมึกด้วยค่ะพี่น้องกรุบกรอบแซ่บอิ่มแล้วค่ะพี่น้องหนูกินเบิดอีหลีค่ะขอพูดได้หลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ขอพูดกำลังใจที่มีเสมอค่ะพี่น้องหนูกับบ่ฮู้ว่าไม่ใส่ยังไงเดี๋ยวลองมือก่อนค่ะมีเสียงบ่มีเสียงเพราะว่ากันนี้รอบนึงแล้วค่ะพี่น้องไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าเป็นเมนูอาหารที่เก่าค่ะสวัสดีค่ะ